เมื่อวานนี้ที่พิษณุโลกตรงสถานีวิทยุกระจายเสียงมีเสียงปืนดังขึ้นปัง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 หลายนัดเลยคุณผู้ชมคะแตกตื่นกันเลยเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุการณ์ยิงขึ้นค่ะคุณผู้ชมมีผู้เสียชีวิตถึง3คนนะคะแล้วก็มีบาดเจ็บไปอีก1คน1ในผู้เสียชีวิตเป็นผอ.สถานีนี่แหละค่ะและคนก่อเหตุก็เป็นคนในสถานีนั่นเองเป็นนายช่างนะคะซึ่งมีประวัติว่าเคยกินยาระงับประสาทไม่แน่ใจว่าขาดยาหรือไม่แต่เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายอย่างที่บอกคือผอ.เป็น1ในนั้นนะคะคุณสานิชบุตรมางกูลเสียชีวิตอยู่ข้างสถานีอีกคนคือคุณจิรวุฒิสุเมธเทพานันเป็นนายช่างไฟฟ้าอาวุโสเสียชีวิตอยู่ในห้องโถงของอาคารและอีกท่านหนึ่งที่เสียชีวิตคือคุณภูมิสรันพันภูมิเป็นนายช่างไฟฟ้าอาวุโสเสียชีวิตในห้องจัดรายการวิทยุและก็มีผู้บาดเจ็บ1คนนะคะชื่อคุณปรุงจันแดงเป็นช่างเครื่องส่งล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วนะคะท่านนี้ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายวิมค่ะนายวิมสอนสุขอายุ57ปีคนนี้นะคะเป็นนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานตำแหน่งนายช่างเครื่องส่งหลังก่อเหตุเนี่ยโทรไปแจ้งเหตุกับตำรวจแล้วก็ยืนรอมอบตัวอยู่ตรงนั้นเลยนะคะยอมรับกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นคนยิงเองกล้าทำกล้ารับและก็ทำเฉพาะกับผู้หญิงขออภัยแล้วก็ทำเฉพาะกับผู้ชายไม่ทำผู้หญิงครับเขาก็ประกาศแบบนี้นะคะฟังเสียงคนก่อเหตุหน่อยค่ะนิกข้างนอกนี่อยู่เดินไปในเชียงหัวมึงอะไรนะไม่มีผู้หญิงผมไม่ยุ่งไม่ใครลงไม่จะมาไม่มีใครไปใจเย็นผมโทร191แล้วพอแบบผมไม่อะไรหรอกผมไม่ได้ยุ่งผมโทรไปเองเพราะผมถามครอบครัวจะให้ผมไปไหมถ้าให้ผมไปผมพร้อมไปแต่ถ้าบอกว่าให้ผมรับโทษโอเครับโทษนี่ควบคุมตัวไปนะคะพร้อมของกลางคือปืน2กระบอกนะคุณผู้ชมขนาด9มิลลิเมตรกับขนาด .38 นะคะก็เอาตัวไปโรงพักเมืองพิษณุโลกคือก่อเหตุเสร็จแล้วก็เป็นคนโทรแจ้งตำรวจเองใช่นี่นะรอมอบตัวอยู่ตรงนั้นเองเลยนะคะทีนี้มีพยานที่ให้การถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะเป็นพนักงานที่อยู่ใกล้ห้องกับผอ.ที่เสียชีวิตบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นอยู่ในระหว่างการไลฟ์สดของสถานีอยู่ๆในวิมคนก่อเหตุก็คลั่งเลยค่ะดูคลั่งแล้วก็คือถือปืนเดินเข้ามายิงใส่คุณภูมิสรันก่อนตายหลังจากนั้นก็ยิงใส่คุณจิรวุฒิตายแล้วก็ไปต่อด้วยยิงในปรุงบาดเจ็บนะคะคนที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาแตกตื่นกันไปหมดเลยเพราะว่าปืนเนี่ยรัวขึ้นหลายนัดหลังจากนั้นผอ.มาเห็นเหตุการณ์เข้าในวิมก็หันปากกระบอกปืนเล็งไปที่ผอ.ผอ.ก็โวยวายบอกอย่าทำผมผมไปทำอะไรให้แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกหลายนัดผอ.พยายามหนีตายด้วยการปีนหน้าต่างวิ่งหนีแต่ว่าในวิมไม่ลดลาวาศอกเลยคุณผู้ชมปีนตามออกมาเหมือนกันแล้วยิงซ้ำจนกระทั่งผอ.คว่ำลงไปแล้วยังชักมีดออกมาแทงผอ.อีกตามร่างกายหลายจุดจนกระทั่งผอ.ขาดใจตายอยู่ข้างสถานีนี่แหละนะคะซึ่งทางผู้รอดชีวิตเขาก็ตกอกตกใจเขาบอกว่าตอนนั้นเธอนั่งอยู่ในห้องส่งรายการเธอได้ยินเสียงปืนเธอหลบไปอยู่ใต้โต๊ะเลยหลังจากนั้นส่งไลน์เลยไลน์ไปขอแจ้งข่าวให้กับคนที่น่าจะช่วยเหลือเธอได้ก็คือตำรวจนะคะครับเห็นว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยทุกคนพร้อมใจกันปิดเสียงมือถือกันหมดเลยแล้วก็หลบถูกต้องเลยนะคะคือคนที่รอดชีวิตเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงก็ตรงกับที่ในวิมพูดบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ทำผู้หญิงก็ชื่อว่าคุณวิจิตราเนี่ยกำลังจัดรายการวิทยุอยู่ด้วยนี่นะครับลองฟังเสียงเธอหน่อยนะคะจัดรายการที่ห้องเพื่อนดีของกันแล้วจะเข้ารายการแล้วก็หนูเห็นพี่แดงนะคะวิ่งเข้าไปทางนั้นก็ได้ยินเสียงเขาแล้วก็เสียงครับหนูก็เลยวิ่งหลบไปใต้โต๊ะแล้วก็เขาก็เหมือนได้ยินเสียงเปิดประตูอะค่ะแล้วก็ออกมาแล้วก็ได้ยินเสียงปืนตลอดเลยค่ะคือช่วงที่มีการยิงกันเนี่ยนะครับมีการจัดรายการแล้วก็มีเสียงปืนมันออกอากาศไปด้วยใช่ตามข่าวเขาบอกว่าคนฟังนี่ก็ตกใจว่าเอ๊ะจัดรายการแบบนี้ทำไมมีเสียงปืนไปด้วยครับแล้วก็มีเสียงเอะอะวอยวายออกอากาศไปครับคือรายการที่จัดเนี่ยไม่น่าจะต้องมีซาวเป็นปืนเลยนะคะทุกคนตกใจกันไปหมดแหละครับก็มีข้อมูลจากทางตำรวจนะคะเขาบอกว่าในวิมสอนสุดเนี่ยผู้ก่อเหตุเขาโกรธเคืองกับนายช่างใหญ่มาก่อนหน้านี้แล้วเขาก็เลยเตรียมการเตรียมปืนเตรียมมีดมาถึงยิงใส่หัวหน้าช่างไปก่อนเลยนะคะแล้วพอมีคนเห็นเหตุการณ์มีคนอยู่ตรงนั้นก็เลยตามยิงไปด้วยซึ่งตอนนี้ตำรวจบอกว่าก็ขอให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนพิสูจน์หลักฐานพร้อมกับคุณหมอเพื่อไปเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้วก็สอบสวนคนก่อเหตุว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะซึ่งตอนนี้กังวลอีกเรื่องนึงก็คือเขาจะฆ่าตัวตาย
ระหว่างการถูกควบคุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยต้องระมัดระวังคุมเข้มเขาเป็นพิเศษเช่นเดียวกันฟังเสียงของทางพลตำรวจโทอภิชาติศิริสิทธิ์นะคะทางตำรวจค่ะสาเหตุเกิดขึ้นมาก่อนอยู่แล้วก็เลยมีการเตรียมการโดยเตรียมทั้งอาวุธปืนอาวุธมีดมานะครับก็มาถึงก็ยิงเข้าใส่หน้าทั้งนะครับแล้วก็มีผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะนั้นก็เลยตามไปใช้อาวุธปืนยิงจนกระทั่งผู้อำนวยการมาเห็นเข้าก็วิ่งหลบหนีแต่ก็ไม่รอดนะครับหลังจากนั้นเขาก็รอมอบตัวของกลางก็ได้หมดทั้งอาวุธปืนอาวุธมีดอันนี้ก็คงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพนักงานสวนแล้วก็ของตุลาการนะครับหน่วยตุลาการที่เขาจะมาเก็บรายละเอียดในพื้นที่เกิดเหตุกับทางแพทย์ที่จะมาร่วมกันชันสูตรที่สมกับพนักงานแต่เบื้องต้นเนี่ยก็คงเป็นปัญหาส่วนตัวนะครับระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองนี่ครับตำรวจก็บอกว่าน่าจะเป็นปัญหาการครับเรียกว่าส่วนตัวแล้วก็มาก่อเหตุครั้งนี้ขณะที่เพื่อนผู้ก่อเหตุก็บอกว่าเนี่ยคนก่อเหตุเป็นคนหวงของนะฮะใครไปแตะต้องของไปได้โดนขู่ยิงทันทีเลยนี่นะครับนายวัชระธีระสาโรจน์เนี่ยอายุ59ปีเนี่ยซึ่งก็เป็นรปภ.แล้วก็เป็นเพื่อนร่วมงานของผู้ก่อเหตุก็เล่าให้ฟังบอกว่านายวิมคนก่อเหตุเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยสุงสิงกับใครทำงานอยู่ที่สวท.พิษณุโลกมาราวๆ20ปีแล้วและก็ต้องคอยกินยาระงับประสาทต่อเนื่องมา3ปีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าระยะหลังๆเนี่ยจะขาดยาหรือไม่นะครับส่วนสาเหตุเนี่ยน่าจะเกิดจากความเครียดเรื่องบ้านพักเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางผอ.สวท.เนี่ยได้เรียกเจ้าหน้าที่มาประชุมเรื่องของบ้านพักข้าราชการซึ่งกำลังก่อสร้างใหม่และก็สั่งให้นายวิมเนี่ยย้ายออกมาจากบ้านพักข้าราชการหลังเก่าที่อยู่เดิมเนี่ยให้มาอยู่ในบริเวณของสวท.พิษณุโลกเพราะว่าต้องเตรียมการรื้อถอนหลังเก่าก็เลยเนี่ยอาจทำให้เนี่ยนายวิมผู้ก่อเหตุเกิดความเครียดและก็ไม่พอใจเพราะว่าไม่สามารถขนของเก่าที่เก็บเอาไว้จำนวนมากเนี่ยออกมาได้ว่าอย่างนั้นขณะที่นายวิมเองเนี่ยเพื่อนบอกว่าเป็นคนที่หวงของมากหากใครก็ตามที่เข้าไปยุ่งหรือเคลื่อนย้ายของเก่าที่เก็บไว้ก็จะโดนขู่ยิงนะฮะก็ทำให้หลายคนที่ทำงานและก็ชาวบ้านก็ต่างรู้กิตติศัพท์ของนายวิมเป็นอย่างดีเอาฟังเสียงเพื่อนผู้ร่วมงานของผู้ก่อเหตุเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับพอแกไม่ได้นอนตรงนี้แกไปนอนอยู่ที่ห้องเครื่องห้องเครื่องข้างหลังใช่ครับเคยโมโหถึงขั้นยิงปืนขู่นี่จริงไหมฮะมีครับมีบางครั้งเราก็ไม่รู้เขาเครียดมาจากตรงไหนไงครับพอมาปุ๊บเขาก็มายิงปืนตรงนี้แหละ3-4นัดอะไรของเขาทุกวันครับแล้วบางครั้งเขาก็ไปยิงอยู่ข้างห้องเครื่องเขาจะใช้กันอยู่อย่างนั้นเพราะคนที่นี่เขาจะรู้ว่าถ้าเขาไม่พอใจเขาจะเป็นอย่างนั้นครับนี่ค่ะก็เบื้องต้นทางตำรวจสอบปากคำในวิมอย่างต่อเนื่องนะคะถึงปมเหตุสังหารที่แท้จริงก็มุ่งประเด็นไปที่ความขัดแย้งภายในและก็ความเครียดสะสมโดยเฉพาะประเด็นที่ให้ไปเคลียร์ของเก่าในบ้านพักรวมไปถึงประเด็นสังหารผอ.ที่เขาบอกว่ามีความผิดปกติกว่ารายอื่นเพราะว่าอย่างที่เล่าไปอะค่ะผอ.เนี่ย1ขอชีวิตแล้ว2คือปีนหนีแล้วนะคะปีนหน้าต่างหนีแล้วยังตามไปอีก3คือจ่อยิงไม่พอเอามีดแทงเข้าไปอีกก็เลยสงสัยในปมนี้ค่ะว่ามีประเด็นอะไรกับทางผอ.นะคะซึ่งพยานแวดล้อมเขาก็ให้การอ้างว่าในวิมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเก็บของเก่าพอจะมีความรู้เรื่องพระเครื่องของขลังช่วงก่อเหตุเห็นบอกเตรียมมีดหมอเอาไว้ด้วยเลยสันนิษฐานกันนะคะว่าในวิมเนี่ยคิดว่าผอ.เขามีพระดีคุ้มครองหรือมีของดีติดตัวพอยิงใส่จนล้มคว่ำแล้วต้องเอามีดหมอเนี่ยมากระหน่ำแทงซ้ำครับจะได้ตายแน่นอนเพราะกลัวว่าของขลังต่างๆที่ผอ.มีเนี่ยจะทำให้ผอ.หนังเหนียวแล้วไม่ตายหรือเปล่านะคะเพราะมีดที่เอามาเนี่ยนะคะลักษณะมันเหมือนกริดมันเหมือนมีดลงอาคมมันไม่ใช่มีดทำครัวปกติอะค่ะนี่นะครับคือยิงล้มลงไปแล้วคือแค่เปิลเนี่ยก็เสียชีวิตแล้วนะครับปรากฏเอามีดเนี่ยแทงซ้ำเข้าไปอีกเฉพาะตัวผอ.สวท.นะฮะที่โดนมีดไปด้วยนี่นะครับทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นทางพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดในฐานะที่ว่าเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้นั่งเฮลิคอปเตอร์เดินทางไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเดินทางไปเยี่ยมปลอบขวัญญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็พนักงานที่ประสบเหตุเนี่ยในที่เกิดเหตุนะครับโดยหลังจากนี้จะมีการส่งเจ้าหน้าที่มาเพิ่มอีก7คนเพื่อให้สามารถดำเนินการออกอากาศได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับ
พลโทสรรเสริญก็เดินทางไปพูดคุยกับผู้ก่อเหตุนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยในวิมเนี่ยบอกว่าเป็นปัญหาสะสมมานานและยอมรับว่าเคยถูกเพื่อนในที่ทำงานเนี่ยกล่าวหาว่าขโมยของวันนี้ทางตำรวจเนี่ยจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเบื้องต้นทางตำรวจได้แจ้งข้อหาความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและก็พยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยปืนของผู้ต้องหาเนี่ยมีทะเบียนเพียงกระบอกเดียวนะครับอีกกระบอกไม่มีทะเบียนแล้วก็ยังมีกรณีพกพาปืนเนี่ยติดตัวไปในทางสาธารณะนี่ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนี่นะครับสอบถามอดีตนักจัดรายการวิทยุของสถานีแห่งนี้ก็ให้ข้อมูลบอกว่าในวิมคนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นคนเครียดง่ายเคยทำสวนจนเศษหินกระเด็นเข้าตาทำให้ตาบอดคิดว่าต้นเหตุของเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดจากความเครียดและภาระงานที่หนักและอาจขาดยาที่รักษาอาการป่วยบอกว่าได้ไปเยี่ยมในวิมผู้ก่อเหตุเนี่ยที่ห้องขังของสภ.เมืองพิษณุโลกเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่ากลุ่มผู้เสียชีวิตเนี่ยจะร่วมกันประมูลขายของใช้ภายในสถานีที่เก่าแล้วพร้อมกับบ้านพักที่เสื่อมโทรมภายในสถานีแต่ในวิมไม่ยอมเข้าพวกด้วยจึงถูกกดดันทำให้เกิดความเครียดก่อนหน้านี้เนี่ยถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายแต่ว่าแฟนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยห้ามเอาไว้นี่นะฮะทีนี้เนี่ยตอนที่วันที่ก่อเหตุเมื่อวานเนี่ยตอนเช้าเนี่ยได้มาตรวจเช็คของใช้ภายในสำนักงานแต่หาไม่พบจึงมีปากเสียงกับหนึ่งในผู้ตายครับทางผู้อำนวยการเนี่ยก็เข้ามาเคลียร์ให้แล้วก็พาไปดูของว่ายังอยู่ต่อมาก็มีการทะเลาะกันแล้วก็มีการต่อยเข้าที่ปากของนายวิมเพราะหาว่านายวิมเนี่ยจะแฉพวกเขาก่อนก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้อันนี้ก็เป็นคำให้การของผู้ต้องหานะครับคำให้การของผู้ต้องหาแต่ว่าเรื่องนี้ก็คุณผู้ชมดูภาพนี่คือบ้านของนายวิมนะฮะนายวิมที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าบ้านทรุดโทรมเก่าเนี่ยเขาจะรื้อแล้วสร้างใหม่เขาจะอยู่เขาก็อยู่ที่นี่แล้วฮะแล้วก็เป็นที่เก็บของเก่าครับทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างคือเขาบอกโอ้โหนี่คือของที่เก็บนี่สะสมนี่คือเต็มบ้านไปหมดใช่แล้วใครไปแตะไม่ได้นะหวงของครับนี่นะคือของมันเก่าเหมือนกับว่าเอาขยะเนี่ยไปซุกเอาไว้เนี่ยนะครับแต่ไม่ยอมเคลื่อนย้ายของออกไปครับครับแต่ถ้าตามข้อมูลที่หลายๆคนให้ข้อมูลมามันก็จะมีอีกประเด็นนึงว่าเขาเคยต้องทานยาระงับประสาทนะคะก็อาจจะมีอาการป่วยร่วมด้วยหรือไม่อาการป่วยประเภทเครียดง่ายหรืออาการป่วยแบบที่ เราอาจจะไม่คุ้นเคยคือชอบเก็บของเก่ามีความผูกพันกับของเก่าๆแล้วทีนี้พอมีใครไปแตะต้องทรัพย์สินของเขาหรือสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นทรัพย์สินของเขาเขาก็จะเครียดด้วยความเป็นคนเครียดง่ายอยู่แล้วแล้วยาไม่ได้กินนะคะเห็นบอกว่าเนี่ยต้องกินยาระงับประสาทต่อเนื่องมา3ปีแต่ตอนหลังเนี่ยไม่แน่ใจว่ากินหรือเปล่าอาจจะขาดยาก็เป็นได้อันนี้คือเป็นเพื่อนรปภ.ที่เป็นเพื่อนร่วมงานของนายวิมนะคะเขาก็ให้ข้อมูลมาแบบนี้ด้วยมันก็ตรงกันหลายอย่างแล้วตัวเขาเองพอก่อเหตุเสร็จก็ไม่ได้หนีไปไหนไม่ได้หนีความผิดไม่ได้คิดจะหลบซ่อนตัวโทรแจ้งตำรวจเองแล้วก็รอเจ้าหน้าที่มาจับกุมตัวเขาเองได้ตัวก็สารภาพหมดทุกอย่างของกลางอาวุธก็มอบให้หมดอีกครับเนี่ยค่ะเหตุการณ์มีข้อมูลอีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการซึ่งก็ชื่อว่านางสาววิจิตราจันเข็มนะครับก็บอกว่าขณะนั้นเนี่ยนั่งจัดรายการวิทยุอยู่ในห้องส่งก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันและก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดก่อนจะมีนายช่างที่ประจำการอยู่วิ่งหนีตายเข้ามาหลบซ่อนตัวแต่ก็ไม่ทันนะครับคือล็อกประตูแต่ว่าถูกมือปืนเนี่ยตามมาจ่อยิงอย่างโหดเหี้ยมจนถึงเสียชีวิตนะครับซึ่งการเกิดเหตุเนี่ยอยู่ในระหว่างการออกอากาศสดอยู่พอดีครับซึ่งเสียงตอนที่มีการออกอากาศสดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงในวิมผู้ก่อเหตุเนี่ยตะโกนผ่านการออกอากาศสดด้วยนะครับใครมีปัญหากับกูครับแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดมีเสียงที่ออกอากาศเนี่ยเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยนี่นะครับนี่คือเสียงที่คือคนที่ฟังวิทยุก็ได้ยินเลยนะใช่เพราะว่าเสียงนี้เนี่ยออกอากาศระหว่างที่มีการจัดรายการวิทยุใช่เสียงปืนในหลายนัดแล้วก็ได้ยินเสียงในวิมตะโกนพูดขึ้นมาบอกว่าใคร
ใครมีปัญหากับกูนี่นะฮะครับนางสาววิจิตราจันเข็มนะครับนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการเนี่ยยังบอกว่าเมื่อสิ้นเสียงปืนเนี่ยหมายความว่าเมื่อเหตุการณ์สงบลงนี่นะฮะก็ได้ออกมาดูก็พบว่าเพื่อนร่วมงานรวมถึงผอ.สวท.เนี่ยเสียชีวิตด้วยกันถึง3คนก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะปกติทุกคนก็รักใคร่ทำงานกันร่วมกันมาดีนะครับไม่เคยมีเห็นเรื่องทะเลาะเบาะแว้งไม่เคยมีปากเสียงกันมาก่อนสำหรับเหตุจูงใจในครั้งนี้เธอบอกว่าน่าจะมาจากความเครียดเรื่องส่วนตัวของผู้ก่อเหตุก็อาจจะเป็นได้ครับครับสรุปเหตุการณ์นี้สูญเสีย3รายนะคะแสดงความเสียใจกับครอบครัวของทุกท่านด้วยนะคะครับ